มาแถวบ้านเรานะฮะจริงๆก็ไม่ไกลสักหรอกแต่ว่าแม้คนสัญชาตินี้อยู่บ้านเราเยอะนะฮะประเทศจีนนั่นเองนะคะต้องบอกนะคะว่าคนจีนเนี่ยนิยมทานเนื้อหมูกันมากนอกจากไก่แล้วเนื้อหมูเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าเป็นอาหารหลักๆในมื้อหนึ่งของประชาชนชาวจีนแต่ล่าสุดต้องบอกว่าราคาหมูของเขาเนี่ยมันขึ้นเอาจนต้องมีการสั่งนำเข้าเนื้อหมูจากยุโรปเข้ามาคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยเขาตีบอกคือเพิ่มขึ้นมาในปีนี้เนี่ยเกือบจะ 100% เลยทีเดียวนายเกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาบอกว่าตอนนี้ทางการจีนเตรียมที่จะปล่อยสต็อกเนื้อหมูแช่แข็งซึ่งเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะก็คือหากมีความจำเป็นต้องปล่อยสต็อกนี้ออกมาเพราะอะไรมันเกิดสถานการณ์การระบาดค่ะของโรคอะฮิวาสุกรแอฟริกาตั้งแต่ปี2018ก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะจนจำเป็นต้องมีการกำจัดหมูไปมากถึง1ใน3ของหมูทั้งหมดในประเทศจีนซึ่งต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคเนื้อหมูเป็นหลักนะฮะดังนั้นพอเนื้อหมูลดลงความต้องการบริโภคยังเหมือนเดิมราคาเนื้อหมูก็เลยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดเลยราคาเนื้อหมูสำหรับค้าส่งที่ต้องจ่ายให้กับผู้ผลิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 90% โอ้โหอีกหน่อยนึงร้อยนึงแล้วฮะอีก 10% ร้อยนึงแล้ว 90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทหลักทรัพย์ซูโชว์ซิเคียวริตี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ราคาเนื้อหมูเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง30หยวนต่อกิโลกรัมนะฮะตีเป็นเงินบ้านเราก็เกือบ130บาทแพงกว่าราคาปัจจุบันถึง 40% ขณะที่ Rabobankคาดการว่าการผลิตเนื้อหมูอาจจะลดลงถึง 25% ในปีนี้ทำให้จีนเนี่ยต้องหันไปนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศมากขึ้นสักประมาณ 1.5 ล้านตันในปีนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าผู้ผลิตจากยุโรปเนี่ยจะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวหลังการนำเข้าเนื้อหมูของจีนเนี่ยนะฮะจากยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 54% ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาก็จะนำเข้าเนื้อหมูจากสเปนเยอรมนีเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และก็ฝรั่งเศสดังนั้นท่านผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนไปที่ประเทศจีนและทานเนื้อหมูก็ไม่แน่นะจะเป็นหมูยุโรปก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าทางการจีนเนี่ยได้เดินหน้าความพยายามที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะฮะสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าปีนี้เนื้อหมูอาจจะลดลงถึง 25% เพราะอะไรก็เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ทำการทดแทนปริมาณหมูในฟาร์มทันทีที่มีการกำจัดทิ้งนะฮะก็อย่าลืมนะคะว่าเขามีการระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกาด้วยเนี่ยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วก็ต้องมีการกำจัดทิ้งพอกำจัดทิ้งเขาก็ไม่ทดแทนตัวใหม่ทันทีก็ทำให้ตอนนี้ทางการจีนต้องกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงหมูค่ะกระตุ้นยังไงอย่างเช่นก็ให้เงินช่วยในการผสมเทียมหรือให้เงินช่วยเหลือสำหรับฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าวเช่นเดียวกับการให้เงินกู้เนี่ยนะเงินกู้แล้วก็ให้เกี่ยวกับเงินประกันทั่วประเทศนะคะที่เกี่ยวกับการผลิตหมูออกมาบางเมืองในจีนเนี่ยยังได้จำกัดปริมาณการซื้อหมูแล้วก็มีการอุดหนุนส่วนลดค่ะให้กับราคาเนื้อหมูเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหมูได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองนานหนิงเนี่ยนะคะรัฐบาลท้องถิ่นให้ส่วนลด 10% จากราคาเฉลี่ยตลาดแล้วก็มีการจำกัดการซื้อเนื้อหมูเอาไว้ด้วยนะคะวันนึงห้ามซื้อเกิน1 กิโลกรัมโอ้นะ